ชอบเที่ยวทะเลค่ะทะเลเหมือนกันค่ะเคยไปอ่าวนางกระบี่ค่ะคุณลุงย้ายไปอยู่ที่นู่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไปเที่ยวกับครอบครัวแบบว่านานแบบนานๆได้ไปทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบทะเลตอนนั้นจำได้ว่าแบบค่อนข้างสวยก็เลยแบบรู้สึกประทับใจโมเมนต์ตอนนั้นค่ะชอบเที่ยวทะเลครับก็จะเป็นโซนของภาคใต้ครับผมของฝั่งทะเลอันดามันนะครับเพราะว่าตรงทะเลตรงนั้นมันสวยแล้วก็มีที่ดำน้ำให้เยอะแล้วก็สถานที่เยอะแล้วก็ค่าอยู่มันไม่ได้แพงมากขนาดนะครับผมแล้วก็ธรรมชาติสวยครับผมส่วนตัวชอบภูเขาครับเขาใหญ่เพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราไปแล้วเนี่ยเราโล่งเราไม่ต้องคิดอะไรอ่ะเราเห็นธรรมชาติเราก็หิวขึ้นแล้วเที่ยวกับเพื่อนค่ะเที่ยวคนเดียวค่ะเพื่อนบางทีก็คนเดียวแล้วแต่สถานการณ์ค่ะบางทีก็ชอบเที่ยวคนเดียวแต่บางทีก็อยากเที่ยวกับเพื่อนเผื่อว่าให้เพื่อนช่วยดูของหรือช่วยเลือกอะไรแบบนี้ค่ะชอบเที่ยวกับเพื่อนอ่ะคนเดียวก็ชอบสองอย่างค่ะเพราะว่าไม่มีแฟนที่เที่ยวด้วยชอบคนมากๆเลยชอบแบบว่าอย่างถ้าเกิดไปกับแฟนอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าแบบน้อยมากอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าชอบการเที่ยวแบบหลายๆคนคิดว่าการไปเที่ยวมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตนะคะเพราะว่าแบบว่ามันทำให้เรามีความสุขด้วยแบบการท่องเที่ยวมันแบบทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นหลังจากการทำงานหรือการที่เราเหนื่อยจากแต่ละวันอะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอะค่ะบางทีอ่ะการที่อยู่กับสถานที่เดิมๆหรือว่าแบบซีเรียสเดิมๆมันแบบมันเบิร์นเอาง่ายกว่าการที่แบบได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ไปเที่ยวเห็นแบบผู้คนหรือว่าวัฒนธรรมแบบต่างๆในท้องถิ่นนั้นๆนะคะแล้วถ้าไปคนเดียวอีกก็จะแบบไปเจอคนไม่รู้จักมันก็จะเป็นตัวเองได้เยอะบางทีมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยไปคนเดียวก็จะแบบรู้สึกว่ามันไม่ต้องไปทำความรู้จักกับใครไปนั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยอยากทำอะไรก็ทำอยากพาไปเที่ยวข้าวสารเป็นคนที่ชอบสังสรรค์ล่าเริงอย่างเงี้ยชอบมากไปสุพรรณบุรีครับเพราะว่าคนสุพรรณน่ารักแล้วก็ใจกว้างครับสุพรรณครับเพราะเพื่อนผมเป็นคนสุพรรณขึ้นชื่อก็แนะนำให้ไปเที่ยวทะเลไทยมากกว่าครับเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากครับผมแล้วก็บรรยากาศที่มันได้แบบมันคุ้มกับที่เราจ่ายไปครับผมแล้วก็มีหลายๆอย่างที่เป็นในเรื่องของวัฒนธรรมบ้างหรือว่าการเป็นอยู่เงี้ยครับการกินอะไรอย่างเงี้ยครับมันโอเคมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงที่แนะนำก็คือเป็น CBT ครับผมเป็นพวกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างเงี้ยครับเป็นการไปอยู่กับโฮมสเตย์อย่างเงี้ยเป็นการไปสัมผัสกับชีวิตของเขาครับได้ไปอยู่กับเขาจริงๆไปดูวิถีชีวิตเขาว่าเขาทำยังไงเพราะว่า CBT ก็จะเป็นการเที่ยวแบบเชิงชุมชนก็จะเป็นการที่เราไปทำกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนพักอยู่กับชุมชนแล้วก็ทำเกี่ยวกับที่ชุมชนเขาจะพาเราไปทำเช่นถ้าอยู่กับชายเลนอย่างเงี้ยก็จะมีการแบบไปชายเลนออกไปหาวัตถุดิบอย่างเงี้ยครับเช่นเป็นแบบเป็นหอยเป็นปลาอะไรเงี้ยเป็นวัตถุดิบเป็นโลคอลแล้วก็เป็นการพาทำไปดูตั้งแต่โปรเซสแรกว่าเขาได้มายังไงจนแบบจบในรูปแบบของอาหารที่เขาได้รับประทานนะครับเพราะว่าในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเที่ยวเมืองไทยครับผม